วันนั้นผมยืนอยู่กับแม่ที่ริมถนนกำลังเล่าให้แม่ฟังเรื่องผมได้รับคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนผมดีใจมากผมอยากเป็นนักฟุตบอลมากที่สุดแล้วรถกำลังก็พุ่งเข้ามาเร็วมากผมนักฟุตบอลไม่ได้อีกแล้ว